านนะคะเราจะมีเวลาในการนำเสนอให้ทั้งหมด12นาทีค่ะและ3นาทีในการซักถามนะคะเมื่อผู้นำเสนอบรรยายไปถึงเวลา10นาทีเราจะมีสัญญาณกริ่งดังขึ้น1ครั้งดังนี้ค่ะสัญญาณนี้นะคะจะเตือนผู้นำเสนอผลงานว่ายังเหลือเวลาในการนำเสนอผลงานอีก2นาทีและเมื่อครบ12นาทีจะมีสัญญาณกริ่งดังขึ้น2ครั้งค่ะสัญญาณนี้จะแสดงว่าผู้นำเสนอหมดเวลาในการนำเสนอแล้วนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านนะคะเข้าสู่การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารครั้งที่1ปี2558ในภาคบ่ายค่ะขอเชิญค่ะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ต้อนรับเข้ามาฟังในช่วงที่3การทำงานกรรมการอาหารการอะไรกันเรียบร้อยพักผ่อนนิดหน่อยแล้วนะครับช่วงบ่ายที่ผมรับเป็นผู้ดำเนินการที่นี่จะมีเรื่องนะครับเรื่องให้เป็นการเวลานะครับในเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นชื่อเรื่องการศึกษาส่วนประกอบของแก้วมังกรในการจำกัดนะครับและความเข้มข้นเริ่มต้นของน้ำแก้วมังกรที่มีผลต่อการทำแห้งในข้นปองและคุณภาพของนะครับผู้นำเสนอนะครับในหัวข้อเรื่องนี้ก็คือนางสาวสัตติมาเรืองมานัสสุทธินะครับจากมอราชบังนะครับขอให้ท่านนะครับขอเชิญครับค่ะก็สวัสดีคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านนะคะสำหรับหัวข้อที่จะทำการเสนอในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการศึกษาส่วนประกอบของแก้วมังกรในการสกัดและความเข้มข้นเริ่มต้นของน้ำแก้วมังกรที่มีผลต่อการทำแห้งแบบข้นฝอยและคุณภาพค่ะซึ่งมีคณะผู้จัดทำงานนี้นะคะนางสาวจติมาเรืองรัตน์ทิพย์นายนันทกิจจานุวัฒนสกุลและดิฉันนางสาวไทยชนกวณิชเจริญทรัพย์ค่ะซึ่งพวกเรานะคะมาจากภาควิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมภาควิศวกรรมศาสตร์ขอโทษค่ะภาควิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะค่ะบทนำนะคะโดยงานวิจัยนี้นะคะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้ในการทดลองก็คือแก้วมังกรเนื้อแดงเปลือกแดงค่ะโดยแก้วมังกรนะคะจะเป็นผลไม้ที่นิยมมากในประเทศอินโดนีเซียแต่ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยสามารถนำมาปลูกเองได้แล้วค่ะโดยแก้วมังกรที่พบและนิยมปลูกเป็นอย่างมากก็จะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือแก้วมังกรเนื้อแดงเปลือกแดงชนิดที่2คือแก้วมังกรเปลือกแดงเนื้อขาวและชนิดสุดท้ายคือแก้วมังกรเปลือกเหลืองเนื้อขาวค่ะซึ่งแก้วมังกรเนี่ยจะนิยมในการบริโภคอย่างมากเนื่องจากมีกากใยสูงและมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากและจะมีสารอื่นๆนะคะที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายนำตารางค่ะค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญนะคะแก้วมังกรเนี่ยจะเป็นผลไม้ที่มีน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะและเมื่อเราทำการขนส่งเนี่ยจะทำให้เกิดการช้ำได้ง่ายขึ้นและนอกจากนี้อายุการเก็บใช้งานของแก้วอายุการเก็บรักษาของแก้วมังกรเนี่ยมีอายุที่สั้นทำให้เกิดการเก็บรักษาได้ยากและในปัจจุบันเนี่ยคนไทยนิยมปลูกเป็นอย่างมากทำให้เกิดแก้วมังกรเนี่ยเป็นผลไม้ที่ล้นตลาดได้จึงสมควรอย่างยิ่งนะคะที่เราจะนำแก้วมังกรเนี่ยมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาค่ะโดยกลุ่มของพวกเรานะคะได้คิดค้นวิธีขึ้นมาก็คือการนำแก้วมังกรเนี่ยไปทำแห้งโดยเลือกการทำแห้งแบบพ่นฝอยค่ะซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยในการยืดอายุการเก็บใช้งานและเพิ่มมูลค่าให้กับแก้วมังกรค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะเราจะทำการศึกษาส่วนประกอบของแก้วมังกรในการสกัดและความเข้มข้นเริ่มต้นของน้ำแก้วมังกรที่เหมาะสมในการทำแห้งแบบข้นฝอยค่ะซึ่งตัวแปรสำคัญที่เราจะทำการศึกษานะคะก็จะมีเนื้อของแก้วมังกรเปลือกซึ่งเปลือกในที่นี้นะคะเราจะหมายถึงเปลือกด้านนอกและด้านในรวมกันค่ะและเปลือกเฉพาะเปลือกด้านในและสุดท้ายคือความเข้มข้นเริ่มต้นค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์และวิธีการทดลองอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีบิ๊กเกอร์ขนาด2ลิตรเครื่องวัดความหวานเครื่องชั่งน้ำหนักกะละมังตะแกรงขนาด50เมตรเครื่องปั่นและผ้าขาวบางที่ใช้ในการกรองค่ะค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนำแก้วมังกรมาล้างทำความสะอาดค่ะจากนั้นก็จะตัดกลีบเหลืองออกซึ่งจะเป็นบริเวณที่เป็นสีเขียวและก็จะแยกส่วนของแก้วมังกรเป็น3ส่วนก็คือเปลือกส่วนนอกเปลือกส่วนในและเนื้อของแก้วมังกรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาปั่นรวมกันตามอัตราส่วนคือ
ผสมเนื้อและเปลือกของแก้วมังกรในอัตราส่วน1ต่อ 0.2 ผสมเนื้อและเปลือกชั้นในของแก้วมังกรในอัตราส่วน1ต่อ 0.1 ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำมากองด้วยการกองของเราเนี่ยขั้นตอนแรกจะกองผ่านผ้าขาวบางและจากนั้นก็นำไปกองผ่านตะแกรงและนำไปบรรจุลงถุงสุญญากาศค่ะสำหรับชุดการทดลองของเรานะคะจะมีทั้งหมด4ชุดโดยชุดการทดลองที่1นะคะก็ส่วนประกอบก็จะเป็นเนื้อและเปลือกทั้งหมดของแก้วมังกรในอัตราส่วน1ต่อ 0.2 โดยมีความเข้มข้นเริ่มต้น12บิตค่ะสำหรับชุดการทดลองที่2นะคะจะเป็นอัตราส่วนของเนื้อและเปลือกทั้งหมดในอัตราส่วน1ต่อ 0.2 แล้วเราจะเจอมอนโดเลนติน 40% ความเข้มข้นเริ่มต้น12บิตเช่นเดียวกันค่ะชุดการทดลองที่3นะคะเราจะนำเนื้อและเปลือกด้านในของแก้วมังกรในอัตราส่วน1ต่อ 0.1 และผสมมอนโดเลนติน 40% และเราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาเจือจางให้ความเข้มข้นเริ่มต้นเหลือแค่8บิตค่ะและสุดท้ายนะคะชุดการทดลองที่4เราจะนำเนื้อและเปลือกชั้นในของแก้วมังกรมาผสมในอัตราส่วน1ต่อ 0.1 และมีการเติมมอนโดเลนติน 40% และเจือจางความเข้มข้นเริ่มต้นให้เหลือ7บิตค่ะหลังจากที่เราเตรียมชุดการทดลองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยค่ะโดยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญหลักๆก็มีเครื่องอบแห้งหัวฉีดหรือตัวทำละอองนะคะแล้วก็เปาที่เป็นอุปกรณ์ในการก้อนแล้วก็ชุดทำความร้อนค่ะจากนั้นเลยเราก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาประกอบกันก็จะได้รูปภาพจากขวามือซ้ายมือของเราหลังจากนั้นนะคะวิธีการทดลองของเราเนี่ยเราก็จะกำหนดอุณหภูมิอากาศขาเข้าที่170องศาเซลเซียสและอุณหภูมิอากาศขาออกที่75องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นเราก็จะป้อนสารละลายหรือน้ำแก้วมังกรของเราเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยโดยใช้ปั๊มเป็นอุปกรณ์ในการป้อนนะคะสารละลายของเราเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านท่อลำเลียงไปยังหัวฉีดแบบของหลายสองชนิดค่ะแล้วก็กลายเป็นละอองฝอยซึ่งอากาศภายนอกเนี่ยก็จะถูกดูดผ่านเครื่องทำความร้อนแล้วก็ถูกทำให้ร้อนด้วยขวดลวดนะคะลมร้อนที่ได้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านท่อลงไปยังช่องทางออกที่อยู่บริเวณฝาปิดของเครื่องค่ะจากนั้นนะคะลมร้อนกับละอองฝอยเนี่ยก็จะสัมผัสกันภายในห้องอบแห้งทำให้น้ำที่อยู่ในละอองฝอยค่ะระเหยออกกลิ่นควันผงที่เราได้ก็จะมีความชื้นค่าหนึ่งโฟเออร์นะคะก็จะทำการดูดกลิ่นควันผงที่อยู่ก้นห้องอบแห้งไปยังไซโฟนกลิ่นควันผงเนี่ยก็จะตกลงด้วยแรงหมุนเวียงนะคะไปยังภาชนะที่ใส่ผงเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ผงที่เราได้เนี่ยมาทำการเปรียบเทียบคุณภาพที่เราได้ค่ะซึ่งผลการทดลองของเราที่เราได้นะคะจากชุดการทดลองที่1เนี่ยเราพบว่าน้ำแก้วมังกรที่เราไม่ได้ผสมหรือผสมสารช่วยทำแห้งแล้วก็เกิดจากการผสมเนื้อและเปลือกเนี่ยเราพบว่าน้ำแก้วมังกรหรือสารละลายของเราเนี่ยเกิดการดูดผ่านที่หัวฉีดค่ะเนื่องจากน้ำของเราเนี่ยมีลักษณะหนืดแล้วก็ผงที่ได้เนี่ยมีความชื้นสูงเกิดการเกาะติดกับผนังห้องอบแห้งแล้วก็ผนังขวดเก็บผลิตภัณฑ์ค่ะดังรูปด้านล่างนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังพบว่าผงที่ได้เนี่ยมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็คือกลิ่นเหม็นเขียวที่มาจากเปลือกค่ะสำหรับผลที่ได้จากชุดการทดลองที่2นะคะเราพบว่าผงน้ำแก้วมังกรเนี่ยยังคงเกิดการดูดผ่านที่หัวฉีดอยู่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ผงที่เราได้เนี่ยมีความชื้นลดลงไม่เกาะติดกับผนังห้องอบแห้งเนื่องจากเราเติมสารช่วยทำแห้งเข้าไปค่ะแต่ว่าผงเนี่ยยังคงมีกลิ่นที่มือผสมอยู่ซึ่งเกิดจากการผสมเปลือกด้านนอกทำให้ผลิตภัณฑ์ผงของเราเนี่ยมีลักษณะแข็งกระด้างดูไม่เป็นธรรมชาติค่ะผลที่ได้จากชุดการทดลองที่3นะคะเราพบว่าน้ำแก้วมังกรหรือสารละลายของเราเนี่ยไม่เกิดการดูดผ่านที่หัวฉีดค่ะผลิตภัณฑ์ผงที่ได้เนี่ยมีความชื้น 3.026% และมีความหนาแน่น 0.684 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรลักษณะของผงเนี่ยมีลักษณะเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะเนื่องจากส่วนประกอบที่เราใช้ในการสกัดเนี่ยเราใช้จากเปลือกชั้นในแล้วก็เนื้อค่ะดังนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้เนี่ยความแข็งกระด้างหรือความดูไม่เป็นธรรมชาติของผงเนี่ยลดลงด้วยค่ะสำหรับชุดการทดลองสุดท้ายนะคะก็คือเราพบว่าน้ำแก้วมังกรเนี่ยไม่เกิดการดูดผ่านที่หัวฉีดเช่นเดียวกับชุดการทดลองที่3ค่ะผลิตภัณฑ์ผงที่ได้เนี่ยมีความชื้น 5.87% แล้วก็มีความหนาแน่น 0.5-5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งลักษณะของผงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นเดียวกับชุดการทดลองที่3ค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะก็คือส่วนประกอบของแก้วมังกรเนี่ยที่เหมาะสมที่ใช้ในการประกอบที่เหมาะสมต่อการนำไปทำแห้งแบบพ่นฝอยนะคะก็คือเนื้อแล้วก็เปลือกชั้นในค่ะในอัตราส่วน1ต่อ 0.1 แล้วก็ความเข้มข้นของน้ำแก้วมังกรเริ่มต้นเนี่ยก็คือ8บิตเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เกิดการดูดผ่านของหัวฉีดค่ะแล้วก็คุณภาพผงที่ได้เนี่ยมีความชื้นต่ำ
ความหนาแน่นสูงซึ่งในเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการที่เราเอาไปใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่พึงประสงค์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะตอนนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็จะทำการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำแห้งของแก้มมังกรผมด้วยวิธีการทำแห้งแบบค่อนฝอยค่ะโดยตอนนี้ตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็คืออุณหภูมิอากาศผ่าเข้าแล้วก็ปริมาณสารช่วยทำแห้งที่เราใช้ค่ะก็พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนะครับข้างล่างมีคำถามเขาแนะนำยังไงเชิญครับสอบถามด้วยนะคะได้ทราบว่านักศึกษาได้ตรวจความหวานหรือเปล่าคะเห็นบอกว่าตัวแก้วมังกรมีความหวานอยู่ตรวจค่ะถ้าเป็นแก้วมังกรที่เราแบบซื้อมาเลยค่ะถ้ามันสุกมากๆเนี่ยคือส่วนใหญ่ความหวานเริ่มต้นของมันจะอยู่ที่ประมาณ12บิค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามันไปคือปริมาณของแข็งมันมีเยอะอยู่ก็จริงถ้าแต่ถ้าเราเอามันไปทำแห้งเลยเนี่ยคือมันจะไปอุดตันกับหมอฉีดค่ะเพราะว่าลักษณะน้ำเนี่ยมันยังหนืดอยู่ค่ะค่ะทีนี้นะคะถ้าใช้สเปรย์มันอาจที่หัวที่คุณติดอะค่ะมันอาจจะมาจากตัวตานของตัวแก้มก่อนนะคะทีนี้วิธีแก้คุณอาจใส่ตัวเล็กเปลี่ยนที่คุณใส่ค่ะถูกแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวผงแห้งทีนี้ที่อีกประเด็นคือที่ติดนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนตัวหัวนะคะเปลี่ยนเป็นตัวโรตารี่เพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องสเปรย์เนื้อด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีนี่ก็จะไม่ติดหัวค่ะจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมครับพิเศษก็ถามได้นะครับข้อสงสัยข้อยังไงปกติเราทานเนื้อไอ้แก้วมังกรเราทานเนื้อแหละนะทีนี้อย่างที่ทดลองเรามีเปลือกเข้าไปดูไหมมีความคิดยังไงเราเปลือกเข้าไปผสมก็คือจากที่เราศึกษาความมาเนี่ยคือในแก้วมังกรค่ะมันจะมีเบต้าเลนเซนเป็นโลหะถูกที่ให้สีค่ะซึ่งในเปลือกของเปลือกและในเนื้อของแก้วมังกรเนี่ยมันจะมีความสามารถยับยั้งในการยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นตัวฟาดเป็นสีนะคะคือมันมีเฉพาะในเปลือกและเนื้อแก้วมังกรสีแดงค่ะก็เลยลองดูใช่แต่ยังไม่ดีกับเนื้อกับข้างในใช่ไหมเพราะมันกดดันถ้ามีเปลือกงอกเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ถ้ามันมีเปลือกงอกคือมันจะฝาดด้วยคำถามไหมครับถ้าไม่มีผมสรุปจบเลยนะครับขอขอบคุณผู้นะ